สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่การตามติดชีวิต8คนต้นแบบของการเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีในวิ่งสู่ชีวิตใหม่สตอรี่สตอรี่ที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเรียนรู้พร้อมๆกันกับพวกเขาทั้ง8คนเรามาเชียร์ชมและตามติดไปพร้อมๆกับพวกเขากันเลยครับขออนุญาตเรียกว่าท่านรองแล้วกันนะวิ่งเพราะท่านรองไปพลจุดประกายว่าคุณครูใส่รองเท้าขนาดนี้คุณครูจะใส่มันเดินๆอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะผมเองก็เคยเป็นคนอ้วนมาก่อนเพราะเราบ่นไงว่าเราอ้วนอ้วนมากเลยค่ะท่านรองไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นหวัดบ่อยท่านรองก็เลยพูดว่าใส่รองเท้าขนาดนี้ลองวิ่งดูสิครับผมเล่นไตรกีฬาเลยอะนั่นแหละคือประเด็นแล้วก็ไปเสาะหาว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงจะต้องวิ่งแบบไหนหรือจะต้องไปทางไหนนะถึงจะได้มีเรื่องที่จะคุยต่อกับท่านรองได้ว่าเอ้ยคุณท่านรองอะไปวิ่งมาแล้วนะหรือว่าไปทำอะไรมาแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อจะชวนท่านคุยนี่แหละค่ะพอประมาณนั้นจริงอันนี้เรื่องจริงอยากวิ่งเพราะว่าอยากมีเรื่องไปคุยกับรองก่อนสวัสดีค่ะชื่อครูจรุงศรียินเทสงนะคะชื่อเล่นชื่อกระต่ายค่ะหรือว่าเรียกกันว่าครูต่ายค่ะเป็นครูกศน.ตำบลบึงชำอ้อค่ะอยู่ปทุมธานีค่ะกศน.เนี่ยค่ะเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะเป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่พลาดขาดและก็ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาค่ะส่วนมากจะเป็นเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบอาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องเวลาเรียนอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาของกศน.จะเป็นนักศึกษาที่มีอายุแล้วก็ช่วงวัยแล้วก็ความหลากหลายมากทั้งฐานะทางสังคมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานความยุ่งยากเหรอคะมันกศน.ค่อนข้างที่จะมีงานที่เยอะหลากหลายเพราะว่าเราทำงานเพื่อประชาชนการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วก็นอกระบบนี่แหละค่ะคือความยากในการจัดการเพราะว่าอย่างในระบบเขาจะมีเวลาที่ชัดเจนแล้วก็มีหลักสูตรทุกอย่างที่แน่นอนแต่สำหรับกศน.คือยืดหยุ่นแล้วก็ตามอัธยาศัยตามความถนัดตามความสนใจเพราะฉะนั้นเวลาของการทำงานของครูก็จะไม่ใช่8 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นค่ะทุกเวลาคือเวลาทำงานของเราค่ะก็ถ้าเกิดมันดึกมากมันก็จะไม่มีอะค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นมากกว่าช่วงคาบเกี่ยวพอไปเริ่มวิ่งก็มีเรื่องคุยไงมีเรื่องคุยจริงท่านรองคะเนี่ยต่ายวิ่งแล้วมันรู้สึกมันคันอ่ะผื่นมันขึ้นค่ะรองคุณครูกระต่ายครับผื่นมันขึ้นก็แสดงว่าร่างกายมันกำลังขับของเสียออกมานะมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะอะไรอย่างนี้ก็รู้แหละว่ามันจะเหงื่อออกแล้วมันก็จะผื่นขึ้นแล้วมันก็จะไม่อยากทำเพราะมันจะเลิกทำแต่นี้คือเฮ้ยลองบอกแล้วเชื่อเลยอะไรเงี้ยยังคุยกับหมออยู่เลยว่าลองบอกเชื่อแล้วอะไรเงี้ยหมอก็บอกเหมือนกันแต่ก็ไม่ทำไงหมอบอกว่ามันเดี๋ยวมันก็หายหมอบอกงี้แต่พอมันเป็นแล้วมันก็ไม่อยากทำพอเชื่อรองแล้วเราจะได้ไปบอกรองได้ว่ารองคะลองพูดอ่ะมันจริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองแค่ไดอะล็อกนี้เองแค่ต้องการแค่เนี้ยจริงแล้วลองรู้คำตอบรองเลยรองก็จะต้องตอบว่าสาธุครับ จริงนี่ห้องรองอยู่ตรงนี้ตอนนี้เหรอคะตอนนี้คันข้างในตัวคันตรงนี้ด้วยแต่ก็จะพยายามไม่เกาไม่แน่ว่าจะลองชวนท่านไปงานวิ่งดูนะเผื่อท่านจะมีเวลาจะจองล่วงหน้าค่ะ